คำเตือนขออภัยในความเสียงไก่ดังนะคะขอโทษด้วยนะคะไปดูกันเลยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เพลงจะมาแนะนำแอปที่เพลงใช้คุมโทนนะคะแล้วเพลงก็จะมาแนะนำร้านพรีเซ็ตที่เพลงใช้อยู่นะคะทั้งหมด3ร้านก็คือสวยทุกร้านเลยฟิลเตอร์คือแบบดีงามพรีเซ็ตดีงามหมดเลยนะคะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเพลงเป็นคนที่ไม่ชอบคุมโทนเลยนะคะรูปก่อนๆเพลงไม่เคยคุมโทนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันปิดกั้นรูปเราอะเพราะว่าเราอยากถ่ายอะไรแล้วก็ลงได้เลยใช่ไหมโดยที่ไม่แต่งแต่ทีเนี้ยรู้สึกว่ามันดูไม่เป็นระเบียบเว้ยทุกคนแล้วพี่รู้สึกว่าเอออยากลองคุมโทนดูบ้างก็เลยแบบศึกษาวิธีคุมโทนนู่นนี่นั่นมาจนกระทั่งคุมได้แต่ก็มันอาจจะไม่ได้ดูสวยเหมือนคนอื่นนะแต่ก็พอได้พอไปได้ตามเรื่องตำราวนะคะก็เดี๋ยวพิงจะขึ้นหน้า IG ให้ดูนะคะทุกคนขอเปลี่ยนโลเคชันนิดนึงนะคะก็คือแมวเสียงดังมากเมื่อกี้แล้วตรงนี้ก็มีไก่เดี๋ยวไก่ก็จะเสียงดังอีกก็นั่นแหละพูดไปไหนขัดคำไม่เป็นไรนะแล้วก็เพียงจะบอกว่าแอปที่เพียงใช้ก็คือ Pinterest นะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปแอปให้จะเป็นแบบนี้แนะนำให้ทุกคนไปโหลดมานะคะคือคุ้มค่ามากๆแก่การคุมโทนสำหรับใครที่ชอบแบบรูปแบบสวยๆสไตล์เกาหลีแบบโทนแบบสบายๆอะไรแบบเนี้ยคือมีทุกอย่างเลยนะคะในแอปนี้ก็แนะนำว่าไปโหลดกันคือเข้ามาหน้าแอปอะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีโหลดนะเดี๋ยวพิงจะขึ้นให้ดูโดยวิธีโหลดนี่เวลาที่เพลงคุมโทนใช่ไหมคือเอาแบบในส่วนตัวนะก็คือรู้สึกว่ารูปไหนที่แบบสมมุติว่าเราใส่เสื้อสีม่วงแบบนี้นะรูปอะที่เราจะเอามาจากแอป Pinterest เนี่ยก็จะเป็นแบบมีสีม่วงแบบติดมาด้วยนิดนึงก็ยังดีแบบให้แลดูเหมือนว่าสีมันจะไปในโทนเดียวกันอะจะอธิบายยังไงดีอะอย่างเช่นรูปนี้อะที่เป็นเสื้อลายสีเนี่ยเพียงเลือกเป็นที่จะมีสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองเพราะว่ามันเป็นสีแบบคล้ายๆที่แบบจะเด่นอะจะเด่นในรูปของเราแล้วรูปที่เอามาขั้นเนี่ยก็คือรูปที่มีสีหนึ่งในนั้นเอามาขั้นงงไหมงงเพียงงงอ๋อก็คือไม่งงหรอกจริงๆก็พยายามอธิบายให้เข้าใจที่สุดแล้วเพราะเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะทุกคนเสียงนกดังเกินดังเกินไปมากคือในบ้านก็แมวข้างนอกก็นกนี่บ้านเลยสนสั้นเนี่ยมันคุยคนเดียวนะเอานี่ดีก็เพียงจะลงเป็นแบบอ่ะสมมติว่าแถวแรกนะสมมติว่าแถวแรกก็จะเป็นรูปตัวเองแล้วก็เอารูปจากแอป Pinterest มาขั้นแล้วก็จะเป็นรูปตัวเองอีกส่วนแถวต่อไปก็จะเป็นแบบ2รูปที่เป็นรูปเราแล้วอีกรูปนึงก็จะเป็นรูปจากแอป Pinterest นะคะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสลับเอาแล้วแต่ยังไงก็ได้ก็คือใครที่แบบอยากคุมโทนอะไรแบบเนี้ยแบบธรรมดาไม่ต้องสวยมากหรือว่าไม่ต้องแบบจริงจังขนาดนั้นก็ดูเพลงก็ได้หรือว่าดูคนอื่นก็ได้เพราะว่าสมัยนี้คือคนคุมโทนกันเยอะมากเลยอะแบบเยอะทุกคนเลยอย่างเพื่อนเพลงก็จะคุมโทนเป็นแบบท้องฟ้าเกือบทั้งหมดเป็นสีฟ้าหมดเลยแต่อย่างของเพลงเนี่ยก็คืออย่างของเพลงเนี่ยก็คือจะคุมโทนแบบมั่วไปหมดคือทุกสีวันไหนใส่เสื้อสีไหนก็คุมโทนสีนั้นวันไหนลงรูปสีไหนก็คุมโทนสีนั้นอารมณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเพลงจะแนะนำร้านนะคะพี่จะขึ้นให้ทั้งหมด3ร้านเลยทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะคะ3ร้านนี้พรีเซตที่เขาส่งมาคือเพลงใช้แทบทุกอันเลยก็คือแล้วแต่รูปไหนแสงแบบไหนเราก็เอาลองเอาพรีเซตนั้นมาใส่ก่อนนะคะแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆเราชอบอันไหนเราก็เลือกโทนจากแอป Pinterest มาขั้นให้แบบเข้ากับรูปที่เราแต่งแบบนี้สมมุติว่าเราแต่งโทนครีมๆน้ำตาลเช่นรูปนี้นะคะแบบนี้เพลงก็จะนั่นแหละเลือกรูปที่เป็นสีครีมมาขั้นนะคะจริงๆอ่ะเพลงไม่ได้คุมให้มันสวยขนาดนั้นหรือว่าเป็นแบบแนวแฟชั่นหรืออะไรคือคุมให้มันดูดีให้มันดูแบบเออสบายตรงนี้เป็นโทนนี้นะอันนี้เป็นโทนนี้นะไม่ใช่แบบเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเพลงจะให้ดูว่าเมื่อก่อนอ่ะที่ไม่คุมโทนอ่ะคือเสื้อสีเหลืองสีม่วงมั่วไปหมดเยอะแยะไปหมดเลยคือไม่มีอะไรขั้นไม่มีอะไรที่แบบทำให้สบายตาเนาะสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณมากๆทุกคนคือเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าแอบรีบนะคะแต่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ชอบใครที่งงหรือว่าอะไรก็ทักมาถามเพลงได้นะ DM มาได้เลยนะคะที่ IG ไปแล้วนะบ๊ายบาย